สวัสดีค่ะมาพบกับถอดรหัสดวงรายสัปดาห์ที่7 ถึง 13กรกฎาคม2562ค่ะมาพบกับคนเกิดวันอาทิตย์กันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์การงานสัปดาห์นี้ต้องมีการเดินทางเพื่อติดต่องานต่างๆมากขึ้นควรเตรียมความพร้อมอย่าคิดว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทำให้เครียดได้เลยค่ะต่อการเงินสัปดาห์นี้มีการหมุนเงินที่ดีมีโชคฟุกทางการเงินสามารถเคลียร์หนี้สินต่างๆได้สำเร็จและการค้าขายก็การลงทุนก็สำเร็จหรือของในสต็อกเก่าสามารถขายออกได้สำเร็จค่ะต่อความรักสัปดาห์นี้จะมีเรื่องเครียดในเรื่องความรักมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันอาจมีปัญหาจากคนรอบข้างจนเกิดปัญหาที่บานปลายและบานปลายตามมาได้และค่อยๆพูดจากันดีๆใช้สติก่อนนะคะต่อด้วยสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังในเรื่องภูมิแพ้ต่างๆหรือโรคเก่าอาจกำเริบค่ะแต่ไม่ควรและไม่ควรทานรสจัดเกินเช่นหวานจัดเป็นต้นนะคะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดติดตามและแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านในพิเศษถอดรหัสค่ะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือเช็คดวงเพิ่มติดต่อมาที่อินบ็อกซ์เฟซแฟนเพจดวงดีดีประจำวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ